มาครับทุกคนมีตัวอย่างใหม่ของ Fantastic Beasts ความลับของ Dumbledore นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกับกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูนี่ดีนะครับในช่องของ Big Dream ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าเราเจออะไรบ้างในคลิปตัวอย่างใหม่ของ Fantastic Beasts เรื่องนี้กันครับผมไปIf you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother.เราเจอน้องชายของดัมเบิลดอร์นะครับที่เราเห็นในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาคงได้เห็นประเด็นของความสัมพันธ์ของพี่น้องกันด้วยนะครับในเรื่องของความลับของดัมเบิลดอร์เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันมีในภาคท้ายๆของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยความเซนซิทีฟของครอบครัวของดัมเบิลดอร์เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะ The world as we know it is coming undone. Grindelwald's pulling it. Grindelwaldโดยนักแสดงคนใหม่ที่มาแทนจอห์นนี่เดฟนะครับก็ผมรู้สึกดูตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าลืมภาพจอห์นนี่เดฟไปเพราะว่ามูดเป็นคนละแบบอะมูดคนละฟิลเลยแล้วนักแสดงท่านนี้ผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแต่เขาก็ค่อนข้างดังนะครับแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้ได้ฟิลของความแบบเคร่งขรึมอะเคร่งขรึมความแบบหน้าเกรงขามแต่ถ้าเกิดตัดไปภาพของป่าเดฟเนี่ยป่าเดฟก็จะออกฟิลแบบซ่าๆแบบเท่ๆเฟสเฟียดอ่ะมันก็จะเป็นฟิลต่างกันนะครับแล้วแต่คนชอบซึ่งผมก็ได้ทั้งสองแบบแต่จริงๆก็อยากดูป่าเดฟมากกว่าแต่เปิดใจดูครับ Take down the most dangerous wizard in over a century. A magizoologist, his indispensable assistant. A wizard descended from a very old family, a school teacher. And a muggle. Dumbledore asked if I give you something, Jacob.ได้เห็นการรวมตัวของการทำทีมซึ่งมาจากภาคที่แล้วเนี่ยก็คือมีการต่อสู้กันระหว่างคนที่เชื่อแนวคิดของกินเดอร์วอลนะครับก็คือไม่มีมาร์เกิลเราต้องหยุดเนี่ยมาร์เกิลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรวมทีมกันของทีมของนิวสคาแมนเดอร์กับดัมเบิลดอร์เนี่ยดัมเบิลดอร์เนี่ยก็ได้มอบหมายบางอย่างให้เจคอบซึ่งเป็นมาร์เกิลหรือว่านอร์แมนด้วยซึ่งผมคิดว่าคงได้บทบาทอะไรที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันสำคัญมากๆสำหรับเจคอบนะผมเชื่อว่าอาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ในซีเอ้ยในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นความหลากหลายที่เขาพยายามจะชูผมคิดว่าเขาคงพยายามชูความหลากหลายในทีมของนิวสคามันเดอร์นะครับคือมันไม่ได้มาจากชาวอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้มาจากฮอกวอตส์อย่างเดียวมาจากทั่วสารทิศเลยทั่วโลกเลยAre you kidding me right now? Who wouldn't like our chances? Off to save the world. เดี๋ยวนะ ขอย้อน ย้อน My God.ได้เห็นกันแข่งควิดดิชเหรอแข่งควิดดิชเหรอครับไม่รู้สิใส่ชุดเหมือนตอนแฮร์รี่พอตเตอร์แข่งควิดดิชแต่มันอาจจะไม่ใช่นะที่ฮอกวอตส์นะได้เห็นไอ้น้ำไอ้คำสาบานที่มาตั้งแต่ภาคแรกครับว่าเขาสาบานอะไรกันไว้แล้วเขาทำไมถึงภาคแรกถึงบอกว่าดัมเบิลดอร์ไม่สามารถแบบสู้กับกริงเดอวัลด์ได้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันI'm
เห็นฉากการต่อสู้ที่ทรงพลังแน่ๆครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคงมานิดๆเดียวอ่ะไม่ได้แบบมาแบบจัดเต็มอ่ะเพราะว่าสไตล์การเล่าเรื่องของ J.K. Rowling น่าจะไปอัดภาคท้ายๆมากกว่า What is this place? Room you require? ห้องต้องประสงค์ที่มีอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่เป็นไออาร์มี่ของดับเบิลดอร์ครับภาคีนกฟีนิกซ์อะไรเงี้ยครับเออก็ได้เห็นอุ้ยเจคอบได้ไปนั่งเรียนกับนักเรียนฮอกวอตส์ด้วยครับเดานะเจคอบคงไม่ได้แบบบทบาทอะไรอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันสำคัญก็คงเป็นคนได้ถือไม้กายสิทธิ์บางไม้กายสิทธิ์ที่มันมีพลังมากๆแต่ว่าดับเบิลดอเดาล้วนๆนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยก็คงใช้เจคอบเนี่ยถือไม้กายสิทธิ์ที่มีพลังมากๆที่ใช้เจคอบเพราะว่าเจคอบเป็นมาร์เกอร์เป็นนอร์แมนไม่มีเวทมนต์ไงก็เลยไม่น่ากลัวที่จะถือไม้อันนี้ใช่ไหมนะเดานะครับก็จบไปสำหรับ2นาทีครึ่งตัวอย่างใหม่ของความลับของ Dumbledore Fantastic Beasts นะครับเข้าเดือนเมษาปี2022ก็คืออีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนจะเข้าปีใหม่นะอีกไม่กี่เดือนก็รอดูกันนะครับซึ่งคุณเห็นอะไรในตัวอย่างของความลับของ Dumbledore บ้างก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้ก็รอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งชาวโลกเวทมนต์แล้วก็แฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างชาวเราเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็รอไปดูกันในโรงภาพยนตร์เดือนมีนาคม2020กันนะครับวันนี้สวัสดีครับอยากได้สิ่งไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งไม่เคยทำ